เมื่อความหนาวมาเยือนเกาะญี่ปุ่นสิ่งที่ใครๆก็อยากจะซดนั่นก็คือซุปร้อนๆในหม้อไฟอาหารสูตรเด็ดที่ไม่เพียงแต่จะทำให้ร่างกายอบอุ่นยังช่วยให้จิตใจมีความอบอุ่นอีกด้วยในวันนี้เราได้รวบรวมพ่อครัวหม้อไฟฝีมือเยี่ยมมาประชันฝีมือกันตั้งแต่หม้อไฟหมูป่าหม้อไฟสูตรเกาหลีและหม้อไฟสูตรจีนและในการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่พ่อครัวของเราต้องเตรียมผักกาดขาวหลาย10กิโลกรัมเพื่อมาทำหม้อไฟเลี้ยงคนนับร้อยทีวีแชมเปี้ยนขอเสนอการแข่งขันชิงสุดยอดพ่อครัวหม้อไฟต่อสู้กับหน้าหนาว